เดี๋ยวหนูถามก่อนว่าวันนี้ทำไมถึงเลือกเป็นอาสมบัติมาร่วมเป็นเราไม่ได้เลือกเขามาเองจริงๆเอาเหตุแล้วเล่าให้ฟังหน่อยคือเอาเลยนะเอายังเอาเลยค่ะเพราะวันนี้ทำไมถึงแบบเรามีทั้งอาแอร์สมบัติแล้วก็พี่ลุงสุยามาร่วมเราด้วยเนาะในวันนี้คือการจัดงานพระเจ้าตากชาวเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่สามขบวนในปีนี้เป็นงานเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมีการแสดงในขบวนถึง22ชนิดมีความยาวของขบวนถึง4กิโลถ้าปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก IAS สมบัติเมธานีซึ่งท่านมาทุกท่านมา2ปีแล้วนะ2ปีละ4ครั้งนะแล้วก็มีคุณลุงสุริยาซึ่งเป็นนักร้องที่จับมือกับค่ายเพลงของเรากันตลอดมาช่วยรังสรรค์เพลงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในชื่อเพลงตากสินมหาราชชาตินักร้องก็ยังมีดาราอีกหลายๆคนซึ่งเขามากันเองนะเขามากันเองมีราตรีวิทยาวัฒน์มาด้วยคือจากความศรัทธาที่ทุกท่านมีให้พระองค์ท่านเนี่ยเขามากันเองไอ้แอสมบัตินี่ทั้งสองรอบก็คือมาแต่งเป็นพระเจ้าตากสินร่วมขบวนเป็นปีนี้เป็นปีเนี้ยท่านคิดตำเหลี่ยมท่านเองคิดเองเองเราก็บอกว่าท่านอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่ไหวท่านไม่ยอมท่านจะแต่งแล้วท่านจะอยู่ในขบวนเมื่อกี้ก็บอกว่าเดี๋ยวแห่แค่ตรงนี้ก็พอไม่ยอมจะอยู่จนจบขบวนนี่แหละคือสมบัติเมธานีเป็นตลอดกาลของเราปีก่อนหน้านี้นี่คือมาร่วมวงสวงอย่างเดียวเนี่ยเหรอคะครับแต่ปีนี้คือมาร่วมขบวนแห่ใช่จริงเราก็เป็นห่วงสุขภาพแกเหมือนกันเนาะอายุมากแล้วจะ80กว่าแล้วก็บอกป๋าบอกว่าเอาแค่นี้เดียวก็บอกไม่ได้เขาไม่ยอมก็มาจากเนี่ยคุณรันใจเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนเชิญเขามาตั้งแต่แรกครับประบาดเนี่ยพอเขามาแล้วเขาก็รู้สึกอินแล้วแกก็มาตลอดจนมาแต่งเป็นพระเจ้าตากเที่ยวนี้แหละอันนี้ทำไมถึงแบบว่าเชิญคุณอาแอสมบัติมาร่วมกับเราได้คือผมพอดีรู้จักท่านมาตั้งนานแล้วครับท่านเป็นประธานชมรมรักป่ารักโลกแล้วผมเป็นประธานกตรสนบางประออกใหญ่กับเพื่อนผมคุณวิทย์วัฒน์ลุนเนี่ยเราก็จัดงานพระเจ้าตากมาทุกปีเราเลยว่าพอดีปีก่อนเนี่ยก็เลยถามทางอาแอดว่าสนใจที่จะมาร่วมงานไหมท่านตอบรับโดยไม่นั่นเลยฮะก็มาปีที่แล้วก็เหมือนกับชิมรางก่อนพอมาคราวนี้ท่านอย่างที่เพื่อนผมพูดแหละท่านกับรีเอ็มเลยว่าขอแต่งเป็นพระเจ้าตากนะครับทีนี้ผมว่าจากว่าที่ท่านเนี่ยรักพระองค์ท่านมากนะพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีเอกราชมีความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนท่านก็เลยอยากจะมาร่วมก็ถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับความเป็นชุมชนวัดอรุณทำไมที่นี่ถึงมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอะไรอย่างเงี้ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชวังเดิมท่านอยู่ที่นี่ลูกหลานชาววัดอรุณอย่างพวกผมเนี่ยเป็นชุมชนที่เกิดมากับกรุงธนบุรีนะอายุชุมชนพวกผมเนี่ยมีอายุถึง200กว่า250ปีที่ผ่านแล้วการจัดงานพระเจ้าตากส่วนใหญ่ที่เขาจะจัดกันเนี่ยคือวันที่28ธันวาเขาก็จะไปวงสรวงกันที่โรงงานใหญ่แต่พวกเราลูกหลานพระเจ้าตากเราก็อยากจะจัดต่างหากด้วยการทำเรียงวงกับเพื่อนเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วก็เริ่มจัดให้มันเป็นรูปแบบนะแล้วก็วันที่28ธันวาเราก็จะแจกข้าวสารปีละ1,200ถุงแล้วก็เป็นประเพณีสงกรานต์ในวันที่17เมษายนก็คือวันเกิดท่านแต่ปีนี้เราบอกว่าวันที่16ว่าวันที่17เป็นวันงานเราก็จะจัดขบวนแห่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนชาวบางกอกใหญ่และบางกอกน้อยเนี่ยได้รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็คือช่วงวันเกิดพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็จะจัดพิธีแบบนี้ด้วยกันให้ได้ร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับเราชาววัดอรุณอย่างนี้นะคะเรามองว่าพระเจ้าตากสินมหาราชจากท่านถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรท่านผู้ที่อยู่ที่ท่านคือที่สุดของเราดีกว่าลูกหลานเราทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วจำความได้ทุกคนจะต้องรู้ถึงพระเจ้าตากสินท่านคือไอดอลของพวกผมนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กวิ่งอยู่ในวัดบางทีท่านก็ใส่ออกแกะวิ่งอยู่ด้วยกันวิ่งป่าลาบก็เป็นความผูกพันที่ลูกหลานชาวบ้านลุนมีให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยอย่างองค์ที่อยู่เนี่ยก็คือเราก็สร้างของเราขึ้นมาเป็นรูปแบบของเราก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเป็นการบงเป็นการสร้างโดยลูกหลานชาวบ้านรุ่นครับผมโดยลูกหลานชาวบ้านรุ่นทำกันเองเนาะโอเคพอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ต้องขอช่วยกัน
รังสรรค์ผลงานโดย gachon.com